ข่าวนี้ลองฟังดูแล้วช่วยกันเสนอความคิดเห็นกันหน่อยนะคะว่าใครผิดใครถูกผู้ชายคนหนึ่งจอดรถอยู่เขาบอกว่าผมเนี่ยรู้ว่าตรงไหนจอดได้ไม่ได้ตรงไหนจอดได้ผิดหรือไม่ผิดแล้วผมก็จอดแค่5นาทีแล้วผมก็ยังนั่งอยู่ในรถอยู่เลยไม่ได้ออกไปกินข้าวนอกรถซะหน่อยตำรวจมาล็อกล้อแบบนี้ได้ยังไงคลิปนี้ค่ะคุณล็อกล้อผมทำไมเนี่ยก็บอกกันหากินแค่นี้เหรอครับผมแค่คุยงานแป๊บเดียวก็ผมนั่งอยู่ในรถเนี่ยเขาแค่บอกว่าเอ้ยขยับหน่อยได้ไหมแค่จอดคุยงานแป๊บเดียวนี่โอ้โหเกินไปแล้วผมอยู่ในรถกำลังคุยงานอยู่แค่ตักเตือนกันมันไม่ใช่ไงทั้งหมดนะครับคนจะอยู่ในรถก็ไม่อยู่ในรถนะครับตำรวจก็สามารถที่จะล็อกได้แล้วแต่ดุลพินิจตำรวจครับแต่ว่าจะเอาผมก็คุยในแง่ของผมแหละนี่ครับคันนี้ก็จอดเหมือนกันไม่โดนคุณล็อกล้อผมทำไมเนี่ยพี่แป๊บพี่จงคุณผู้ชมว่าไงครับรถของเขาคือคันที่อยู่บนทางม้าลายแดงขาวเนี่ยนะคะแล้วเขาก็ให้เหตุผลอย่างที่บอกอ่ะเขารู้นะตรงไหนจอดผิดไม่ผิด2จอดยังไม่ถึง5นาทีเลย3ผมยังนั่งอยู่ในรถอยู่เลย4ถ้าออกไปนอกรถทิ้งรถไว้ก็ว่าไปอย่าง5เห็นคันอื่นก็จอดนะข้างหน้านั่นน่ะข้างหน้านั่นก็จอดเหมือนกันทำไมผมโดนอยู่คนเดียวเสียค่าปรับ550บาทครับซึ่งเขาบอกว่านี่ถ้าเกิดผมจอดแล้วผมไปนั่งกินข้าวทิ้งรถไว้เหมือนคนอื่นผมจะไม่โวยเลยนะเอ้าจอดทับเส้นไงพี่หลายคนไปคอมเมนต์บอกนะคะเขาบอกเอ้าก็ยอมรับว่าจอดทับเส้นก็ผิดจริงแต่เตือนก่อนดีไหมล่ะมาล็อกล้อเฉยเลยนี่ค่ะอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นตรงทางม้าลายแถวๆเทศบาลบางบัวทองตำบลสโนลอยอำเภอบางบัวทองที่นนทบุรีนะคะครับทำงานได้แบบเป๊ะเลยตำรวจนะล็อกเป็นล็อกจับเป็นจับ